ถึง 200,000 นี่ผมตกใจละเพราะปีถัดไปมันมากกว่าแน่นอนมัน26ถึง30ล้านตันปีถัดไปคือ556ซึ่งกำลังลำนำอยู่เนี่ยนะฮะขาดทุนก็จะมากขึ้นอีกทบทวนนโยบายคือชัดเจนก็คือถ้าทำต่อไปก็เสียหายนะฮะเสียหายแน่นอนรับจำนำข้าวเนี่ยที่มันเสียหายมากเพราะราคาสูงแต่คำว่ารับจำนำเนี่ยมันเปิดโอกาสให้โกงกันได้เยอะฉะนั้นมันน่าจะเลิกโครงการรับจำนำไปหาโครงการอื่นที่ช่วยชาวนาให้ชาวนาเงินที่ให้ชาวนาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรับจำนำข้าวเนี่ยชัดเจนว่าที่เสียหายขนาดนี้เนี่ยชาวนาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะว่าเสียหายเพราะคุณภาพข้าวเสื่อมอย่างนึงเสียหายเพราะดอกเบี้ยมาเดินติ๊กพวกนี้มันไม่เคยถึงชาวนาอยู่แล้วแล้วก็เสียหายเพราะเบี้ยใบรายทางอีกนะชาวนาได้เท่าไหร่ผมตอบไม่ได้นะฮะตอบไม่ได้แต่ว่าผมกับดร.นิพนธ์เนี่ยเคยคิดกันเชื่อว่าได้ประมาณ1ใน3หรือ 40% นั่นแหละนะฮะที่เหลือนี่ก็เป็นเบี้ยใบรายทางแล้วค่าความเสื่อมค่าของเวลาที่ดอกเบี้ยมันขึ้นทุกปีนะฮะฉะนั้นในเมื่อโครงการเนี่ยโครงการรับจำนำไปอีกก็เสียมากอีกเพราะรับจำนำเนี่ยคือเหมาเอาข้าวทั้งหมดมาอยู่ในมือรัฐบาลอันนี้ฝีมือขายข้าวรัฐบาลเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วไม่มีทางขายข้าวสู่เอกชนได้มันก็จะช้าอีก 4-5 ปีหมดมันก็จะข้าวก็จะเสื่อมดอกเบี้ยจะขึ้นทุกปีอีกอ่ะในส่วนงบประมาณประเทศชาติก็สูญเสียไปโดยถึงชาวนาในส่วนราคาที่ต่างตลาดนิดเดียวก็รัฐบาลก็คิดได้แค่นี้นะฮะคือการเป็นผู้ปกครองประเทศมันไม่ได้คิดอะไรการผู้ปกครองประเทศต้องคิดว่าประเทศชาติเสียหายคุ้มกับที่ชาวนาได้หรือไม่นะฮะก็มีวิธีอื่นที่ทำแล้วมีวิธีอื่นแล้วชาวนาก็ทำได้อีกทำไมไม่ทำวิธีอื่นโดยไม่ต้องเสียหายมากขนาดนี้ตอนนี้ก็มีคือเป็นผู้ปกครองประเทศมันต้องฉลาดกว่าคนอื่นนะฮะ